คุยข่าวมกมอเรื่องแรกนะครับก็เป็นข่าวคราวของบุคคลในวงการบันเทิงนะครับเป็นรุ่นใหญ่ทั้ง2คนเลยนะครับคนแรกนะครับก็คือคุณแดนบุรีรัมย์นะครับก็เป็นศิลปินเป็นนักแต่งเพลงนะครับก็มีข่าวคราวว่าไปพบว่าตัวเองเนี่ยป่วยนะครับเส้นเลือดในสมองตีบนะครับก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็ได้สแกน MRI นะครับพบว่ามีเส้นเลือดในสมองตีบแต่ว่าคือยังสามารถจะพูดคุยได้รู้สึกตัวได้นะครับก็ฝากบอกแฟนๆเพลงนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับคุณออฟพงพัฒน์นะครับผู้กำกับชื่อดังนะครับนี่ฮะก็ล้มกลางกองถ่ายเลยนะครับตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะครับก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะครับวูบกระทันหันนะครับแต่ตอนนี้มีรายงานมาว่าอาการของพี่ออฟดีขึ้นแล้วนะครับรู้สึกตัวดีขึ้นนะครับสีหน้าดีขึ้นก็มีภรรยาพี่แดงธัญญาแล้วก็ลูกเนี่ยไปคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นบุคคลในวงการบันเทิงอย่างพี่ออฟเนี่ยเราจะเห็นหัวทำงานหนักมากนะครับซึ่งเราก็เพิ่งเห็นพี่ออฟไปงานรับรางวัลก็ดูแข็งแรงดีไม่มีท่าทีว่าจะป่วยเลยมันเกิดขึ้นกระทันหันมากเลยใช่ไหมก็ถ้าเราพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองนะคะเราก็จะหมายถึงโรคที่มีความเสื่อมนะคะของหลอดเลือดที่อยู่ในสมองนี่แหละนะคะส่วนใหญ่คือเชื่อว่าคือเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะอายุที่เราแก่ตัวลงเนี่ยก็เกิดจากความเสื่อมของเส้นเลือดนี้ได้นะคะแล้วก็อาจจะเคยได้ยินทั้งตีบแตกตันนะคะหลักๆก็จะมา3อย่างนี้ที่เราให้เห็นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ส่งผลให้กับคนไข้บางคนถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะเป็นไม่มีแรงชั่วคราวได้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะบางคนที่เป็นมากก็หมายถึงว่าอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยก็คืออ่อนแรงไปเลยนะคะแล้วก็บางคนอาจถึงเสียชีวิตก็มีนะคะเพราะนั้นถือว่าเป็นโรคที่มีความร้ายแรงได้นะคะแล้วก็ที่ความน่ากลัวของมันคือมันเฉียบพลันนะอย่างในข่าวอย่างเกี่ยวกับอ้อพงพัฒน์คือเฉียบพลันเลยกำลังกำกับอยู่ก็ล้มไปเลยนะคะซึ่งบางทีแล้วก็ความน่ากลัวของมันคือเราไม่ทราบมาก่อนนี่แหละทำให้เราเกิดโรคนี้ขึ้นมานะคะแล้วสาเหตุจะเกี่ยวไหมครับว่าคนในวงการบันเทิงอย่างสองท่านนี้ก็ทำงานหนักพักผ่อนน้อยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนี้ครับก็คือจริงๆแล้วนะคะหลักๆก็คือปัจจัยจริงๆคืออายุนะคะเพราะว่าความเสื่อมอย่างที่บอกคือตามอายุอันที่สองคือปัจจัยที่อาจจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบก็คือโรคร่วมอื่นๆมีไหมนะคะบางคนจะมีโรคร่วมอื่นๆด้วยเช่นมีเรื่องของความดันโลหิตสูงมีไหมนะคะมีเบาหวานไหมนะคะไขมันในเลือดสูงไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมด้วยนะคะเพราะนั้นถามว่าในส่วนของคนในวงการบันเทิงนะคะมีส่วนไหมจริงๆก็อาจจะเกี่ยวในเรื่องของงานเช่นพักผ่อนพอหรือเปล่านะคะเครียดไหมนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมรวมถึงจริงๆในข่าวไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณออฟหรือว่าคุณแดนเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่หรือเปล่าแล้วรักษาหรือเปล่านะคะคุมโรคดีไหมหรือว่าในทางได้อย่างนึงคือบางทีทำงานยุ่งจนไม่เคยเช็คไม่เคยไปตรวจเลยว่าเรามีไหมความดันเบาหวานไขมันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวก่อเรื่องขึ้นมาได้นะคะนี่นะครับฉะนั้นแล้วอย่างเคสของที่ออฟเองก็บอกว่าอาการเกิดขึ้นแบบฉับพลันขึ้นมาทีนี้ว่าแล้วเราจะมีการสังเกตอาการอะไรบางอย่างที่มันเป็นสัญญาณเตือนได้ไหมครับจริงๆอาการก็ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบก็มีหลายส่วนนะคะก็อันนี้เป็นอินโฟกราฟิกของรามาธิบดีเองนะคะสัญญาณเตือนนะคะก็จริงแล้วอันแรกคือเรื่องของเฟสตัว F นะคะเฟสคือปากเบี้ยวนะคะบางคนอาจจะมีปากเบี้ยวหรือว่ายิ้มแล้วมันไม่เท่ากันนะคะอันที่สองอาร์มก็คือแขนขาอ่อนแรงไหมนะคะบางคนก็อยู่ดีแขนตกไปเลยหรือหยิบถืออะไรอยู่แก้วตกนะหรือช้อนตกไปเลยนะคะตัวที่สามคือ speech ตัว H นะคะคือการพูดบางคนคืออาจจะพูดช้าพูดน้อยลงหรือบางคนอาจจะพูดไม่ได้เพราะจำไม่ได้อาจจะไปโดนเรื่องของสมองเกี่ยวกับความจำหรือความเข้าใจทำให้มีถามไม่ตอบหรือพูดไม่ตรงคำถามก็คือเกี่ยวกับการพูดนะคะเรื่องของตัวสุดท้ายคือ time คือตัว T ก็คือหมายถึงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ที่สงสัยว่าจะเป็นการของอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเนี่ยก็คือให้มาโรงพยาบาลอย่างเร็วนะคะปกติก็คือเราจะให้ประมาณ4ชั่วโมงนะคะหรือตอนนี้อาจจะเคยได้ยินตัวเลข270นาทีก็คือ4ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วมาเร็วที่สุดดีที่สุดนะคะเพื่อแพทย์จะได้ประเมินแล้วก็ให้การรักษาได้นะคะอย่างถูกต้องรวดเร็วนะเพราะนั้นจริงๆก็คืออันนี้สิ่งเบื้องต้นที่เราดูได้แล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะมีได้เช่นก็คือเรื่องของปวดศีรษะนะคะก็บางคนเป็นเรื่องของเส้นเลือดสมองแตกก็จะเป็นของปวดศีรษะหรือว่าการรู้สึกตัวลดลงก็อาจจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลนะคะสัญญาณเตือนที่อาจารย์โสได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนว่าคือมันเป็นระเบิดที่พร้อมจะระเบิดขึ้นมาเป็นระเบิดเวลาแต่ทีนี้ว่ามันมีวิธีการที่จะไปเช็ค
ก่อนหน้านี้ครับเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นที่จะไม่ต้องไปถึงจุดที่มันเป็นระเบิดเวลาครับก็หลักๆนะคะเราอาจจะมีส่วนที่จะคัดกรองเรื่องของเรามีความเสี่ยงไหมนะคะที่จะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะอันแรกคือ เรื่องของการตรวจเลือดต่างๆเช่นดูเรื่องของความข้นของเลือดนะคะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพราะว่าภาวะบางอย่างเช่นเลือดข้นผิดปกติก็ส่งผลทำให้เกิดเรื่องของมีเรื่องของการตีบของเลือดสมองได้อันที่สองคือน้ำตาลเบาหวานมีไหมนะคะแล้วก็รวมถึงไขมันอันนี้ก็เจาะเลือดได้ทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะก็คือไขมันในเลือดสูงก็ส่งผลทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบได้นะคะอันต่อมาคือเรื่องของการอักเสบของหลอดเลือดอันนี้เจอไม่บ่อยเจอได้ปลายว่าการอักเสบของหลอดเลือดก็ส่งผลทำให้หลอดเลือดตีบได้นะคะอันต่อมาคือการตรวจขึ้นไปป้ายหัวใจเพื่อดูว่าหัวใจเราเต้นเป็นจังหวะไหมนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะส่งผลทำให้อาจจะมีลิ่มเลือดในหัวใจแล้วมันก็ไปอุดเลยนะก็คือมันไปที่เส้นเลือดที่สมองแล้วก็อุดเส้นเลือดนั้นได้นะคะอันนี้คือเป็นการตรวจเลือดเบื้องต้นนะคะซึ่งแล้วก็ตรวจไฟฟ้าหัวใจนะอื่นๆก็คือมันจะเป็นการตรวจพิเศษนะเช่นการตรวจคอมพิวเตอร์ Work CT scan นั่นคือการตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอันนี้จะบอกว่าส่วนใหญ่นี้จะเป็นการวินิจฉัยมากกว่าว่าสมองขาดเลือดตรงไหนจุดไหนนะคะรวมถึงเอ็กซเรย์แม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่า MRI อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูเรื่องของสมองนะคะแล้วก็อันนึงก็จะมีการตรวจเรียกว่าอัลตราซาวด์ของหลอดเลือดที่บริเวณคอนะจะเป็นการดูว่าเส้นเลือดที่คอเราตีบไหมแล้วก็เป็นสาเหตุของหลอดเลือดสมองตีบหรือเปล่านะคะครับซึ่งการตรวจเหล่านี้นี่คือจำเป็นต้องไปตรวจบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับส่วนใหญ่ถ้าตรวจเลือดเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้เฉพาะถ้าเราอายุเยอะแล้วนะคะเช่นอายุเกิน 35-40 ปีเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะปีละครั้งนะแต่ว่าการตรวจเข้าCT scan หรือ MRI เนี่ยคงไม่ได้แนะนำว่าต้องตรวจทุกปีส่วนใหญ่จะเป็นการเรื่องของวินิจฉัยมากกว่านะเพราะนั้นคือถ้าส่วนการตรวจเลือดเนี่ยเป็นส่วนของการบางคนบอกไปเช็คอัพนะหรือว่าไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะคะนะครับดังนั้นแล้วถ้าไม่ต้องรอตรวจวิธีการป้องกันมันสามารถที่จะทำได้ไหมครับก็หลักๆนะคะคือเราก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เรามีก่อนนะคะอันดับแรกคือเราแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีนะคะว่าบางคนก็คือบอกไม่มีแต่ไม่มีคือไม่เคยตรวจเลยไม่มีแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าร่างกายไม่มีคือยังไม่รู้ว่ามียังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าไปกลัวแล้วเจอไม่ไปดีกว่าอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือถ้าสัก40แล้วยังไงแนะนำ35จริงๆก็ควรจะเริ่มตรวจได้ละนะถ้า40ขึ้นไปคุณโก้ใกล้แล้วใช่ไหมคะถ้า40ก็ควรจะตรวจแล้วนะคะก็คือตับไตไขมันเบาหวานเนี่ยไปเช็คซะเถอะนะคะอันที่2เพราะถ้ามีอะไรจะได้แก้นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการรับประทานถ้ามีโรคอะไรอยู่รับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอตามแพทย์สั่งนะคะบางคนมียาป้องกันการหลอดเลือดตีบอยู่แล้วก็เช็ดแอสไพรินบางคนมีได้รับแอสไพรินมาก็รับประทานได้อย่างถูกต้องนะคะอันต่อมาคือถ้าตรวจแล้วเจอเช่นความดันโลหิตสูงไขมันสูงเบาหวานก็คุมซะให้เรียบร้อยนะคะก็ให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอันต่อมาคือการควบคุมอาหารนะคะให้ครบ5หมู่แล้วก็เลี่ยงอาหารรสจัดเช่นเค็มไปหวานไปนะคะหรือมันมากๆก็ไม่ควรนะคะอันต่อมาคือออกกำลังกายนะคะก็อย่างน้อยก็ที่เรารู้กันดีคือ30นาทีต่อวันนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งแล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะอันต่อมาคืองดสูบบุหรี่แล้วก็ลดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้สังเกตตัวเองถ้ามีอาการอย่างเมื่อกี้เช่นมีอ่อนแรงมีพูดช้านะคะก็ปากเปรี้ยวให้รีบพามาโรงพยาบาลนะคะนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์โสพูดนิดนึงเรื่องของเวลาที่เป็นเวลาช่วงสำคัญที่จะนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล270นาทีใช่ค่ะ270นาทีก็ตีเป็น4ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือ เป็นระยะเวลาที่มีการศึกษาแล้วว่าถ้ามาเร็วนะคะภายใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราในกรณีที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะจะมีการให้ยาพิเศษอันนึงซึ่งจะไปละลายลิ่มเลือดตรงนั้นได้เรียกว่าไปเปิดเส้นเลือดอ่ะให้เลือดมันกลับมาเลี้ยงสมองได้อีกทีนึงก็คือเป็นระยะเวลาที่คิดว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้สมองก็จะตายไปเรื่อยๆนะคะถึงเราไปให้ยาลิ่มเลือดก็อาจจะไม่ได้ผลละนะคะเพราะนั้นจริงๆมาเร็วที่สุดที่ดีชั่วโมงเดียวได้มาลิ่งดีนะคะแต่ว่า4ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งจะเป็นเวลาที่ทางการแพทย์มีจุดตัดไว้ว่ายาเนี้ยมันจะยังได้ผลอยู่หรือว่ายังเวิร์กอยู่เพราะนั้นจริงๆก็คือให้รีบมานะถ้าจำไม่ได้ก็จำเนี่ย270นาทีหรือ4ชั่วโมงก็กลมๆนะคะ